ุปมาเปรียบเหมือนกับต้นไม้ต้องมีเครื่องเปรียบเครื่องเทียบสำหรับให้เทียบกับการปฏิบัติของเราถ้าไม่งั้นนั้นจับไม่ถูกกิเลสของคนที่แต่ละคนละคนนั้นที่จะต้องชำระซักสางกันมีหลายอย่างหลายเรื่องต้นไม้เหมือนกับต้นไม้คนเราเอาละต้นเข่าคือเปรียบต้นเข่าต้นเข่าเนี่ยมีเม็ดเดียวมาปลูกลงไปในโคนในดินแล้วถ้าหากินนั้นงามมันก็แพร่หลายไปหลายต้นในหลายต้นแล้วก็มีหลายรวงมันแพร่ไปเป็นหลายรวงเมล็ดข้าวเม็ดเดียวเนี่ยก็แพร่ไปหลายรวงเม็ดมาจากไหนก็ไม่ทราบแต่ก่อนนั้นไม่มีใบก็ไม่มีเพราะว่าถูกน้ำถูกโคลนเขาแตกออกมาเป็นหน่อแหน่งเขาแล้วก็เป็นต้นเป็นลำขึ้นไปยังมีน้ำซ้ำเมื่อดินดียังแตกขยายไปหลายต้นแล้วก็เป็นต้นเป็นร่วงขึ้นมาร่วงไม่ออกไม่ทราบออกไว้จากไหนจนกระทั่งเป็นรวงแก่ขึ้นมาถ้าไปรวมเนาะเม็ดนั้นอีกบรรดาต้นทั้งหลายรากทั้งหลายใบทั้งหลายไปรวมมันในเม็ดอันเดียวนั่นน่ะเก็บไว้มันเก็บเองแล้วก็ถ้าเมื่อเขาจะไปปลูกเขาต้องเอาเม็ดเข้านั่นแหละแต่ละเม็ดน่ะไปหว่านลงน้ำต้องคนแล้วก็เป็นรากเป็นต้นออกมาอีกแพร่ขยายออกไปจะเป็นรวงจนกระทั่งเป็นเม็ดแก่แล้วก็เก็บไว้ทั้งหมดแต่กิเลสของเราไม่เหมือนนั้นคนเรานั้นเมื่อยังเด็กยังเล็กอยู่เมื่อเกิดมาใหม่ๆก็ไม่มีอารมณ์อะไรหรอกมากมายทั้งแก่มาแล้วเติบโตขึ้นมาเมื่อจากเพราะว่าเลี้ยงสาเลี้ยงกระทั่งมีครอบครัวเรื่องที่เหลือค่อยขยายอ๋อขยายออกแต่ก่อนไม่อยากได้ฉันเติบโตมาก็อยากได้อยากดีอยากเด่นนานนะเข้าก็อยากได้มากมายขึ้นอีกไม่ใช่ได้เพื่อตนเพื่อปากเพื่อท้องของเราอย่างเดียวเพื่อครอบครัวไปอีกพ่วงขวงออกไปเพื่อลูกเพื่อหลานนอกจากนั้นอีกการอยากได้นะไม่ใช่เพื่อลูกเพื่อหลานเท่านั้น จะอยากได้มากมายไม่ทราบเพื่ออะไรอยากก็ไม่อิ่มไม่พอความอิ่มไม่พอขยายไปกว้างขวางให้พอที่สุดจนแก่จนเฒ่าจนตายแต่ความอิ่มความพอไม่ท่านเทศนาว่าความอยากความไม่อิ่มไม่พอของคนมันเหลือล้นโลกไม่ใช่เพียงโลกนี้นะมันเหลือล้นไปอีกมันมากนี่ก็มากไม่เหมือนกับต้นเขา
ต้นข้าวนั้นแก่มาแล้วรวมไปรวมเก็บไว้ในเม็ดข้าวเม็ดเดียวน่ะต้นรากต้นละรวงเอาไปรวงมัดเม็ดเดียวเท่านั้นน่ะชาวนาก็ต้องเมื่อแก่มาแล้วเอามารวมกันใครไปยงไปสั่งก็สบายใจเลยการที่ขยายการที่รวมไม่ได้นั้นคนเรามันรวมกิเลสมันรวมไม่ได้ไม่เหมือนต้นข้าวต้นข้าวเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเราปฏิบัติธรรมให้เป็นอย่างต้นเขานั่นแหละเรากำหนดพิจารณาที่มันขยายกว้างขวางออกไปด้วยกิเลสอารมณ์ทั้งปวงมันส่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่ละอย่างละอย่างนี้มากมายก็ที่จะพรรณนานับกิเลสมันมากเหลือเกินตาเห็นอยากได้ชอบอกชอบใจยินดีพอใจไปปรุงไปแต่งไปปรุงไปแต่งไปยืดยาวไปตาเห็นอะไรหนึ่งถ้าหากว่าจะขยายเป็นต้นเขาต้องปลูกตั้ง9ปี10ปีมันตั้ง100ปีก็ปลูกอยู่นั่นแหละปลูกมันก็ขยายกว้างออกไปนะสิเม็ดข้าวเม็ดเดียวเมล็ดข้าวเม็ดเดียวนั่นน่ะขยายออกกว้างขวางถ้ากิเลสเราเปรียบอย่างนั้นน่ะถ้าจะเปรียบเป็นกิเลสไม่ใช่คำที่ว่าเม็ดเดียวมันขยายออกไปนะไม่ใช่ของอันเดียวนะความรักความชอบความยินดียินร้ายความโกรธความหลงมีครบหมดแต่ละอย่างแต่ละอย่างรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมีครบหมดบริบูรณ์มีแน่นหมดความรักความโกรธเกิดจากความรักภัยทั้งหลายเกิดจากความรักความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักมากมายความหวงแหนความยึดความถือปรุงแต่งสัมผัสทุกอย่างเกิดจากความยึดความถือมากมายเนื้อรูปอย่างเดียวเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้ง6อย่างโอ้โหมากมายเหลือเกินความทั้งหลายแล้วนั้นน่ะที่มันกว้างขวางถ้าเป็นธรรมพิจารณาเป็นธรรมมันสรุปรวมความลงไปได้มันออกไปจากไหนนั้นออกจากใจใจตัวนี้ออกเป็นเหตุจับใจตัวนั้นได้แล้วมันรวมเข้ามาเหมือนกับเม็ดข้าวเมล็ดข้าวมันรวมเข้ามามาอยู่ในหมดรากต้นใบจะรวมอยู่ในเดียวหมดเวลามันออกไปมันออกไปจากอันนั้นแหละจากใจนั่นแหละผู้ที่ชำระถ้ามีอุบายปัญญาในขณะที่มันรวมเข้ามาไม่เห็นหรอกไม่เห็นรากไม่เห็นต้นลำไม่รวมหรอกมันรวมมาที่นั่นมันต้องขยายออกไปยังค่อยเห็นมันแตกกิ่งก้านสาขาไปยังค่อยเห็นมันเป็นอะไรต่ออะไรต่าง
ในขณะมันรู้ไม่เห็นเพื่อจิตชำนาญก็ต้องชำนาญในเวลาที่มันขยายไปนะไม่ใช่ชำนาญในเวลาที่มันรวมขึ้นยาไม่สามารถจะจังรู้ทั่วถึงได้เมื่อมารวมเข้ามาแล้วนั้นเพี้ยนหนาของละเอียดไม่ได้ท่านผู้วิเศษท่านผู้เชี่ยวชาญฉลาดในเมื่อมันรวมเข้ามาแล้วมันอยู่ในที่เดียวแล้วสนุกชำระสาสางไม่ต้องไปชำระที่อื่นอยู่ในที่เดียวหมดโลภก็อยู่นั้นโกรธก็อยู่นั้นหลงก็อยู่นั้นรักก็อยู่นั้นชังก็อยู่นั้นที่จะชำระก็ชำระในที่นั่นแหละให้หมดจดบริสุทธิ์ลงในที่นั่นแต่เรามันไม่มีปัญญาฉลาดเพียงพอจึงต้องชำระในเวลาที่มันเป็นต้นเป็นลำตัดมันเสียถอนมันเสียมันก็ดับได้เหมือนกันถอนแล้วลากทิ้งแล้วก็ดับได้เหมือนกันท่านจะหากว่าถอนไม่ได้มันจะไปก่ออีกเลยมันจะเป็นเหมือนกับต้นเขาว่ามันหมดแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรหรอกแล้วตกถูกดินถูกน้ำเขางอกออกมาขยายเป็นต้นเป็นลำขึ้นมาอีกเวลาเป็นต้นเป็นลำเป็นรวงขึ้นมาโอ้ยิ่งมากกว่าเก่าเมล็ดเดียวตั้งร้อยเป็นพันเมล็ดเพราะนั้นเราจึงให้มีสติควบคุมตัวนั่นแหละตัวใจนั่นแหละไว้ให้แน่นหนาเมื่อมันออกไปก็เรียกว่ามันแตกมันจงสายไปมาทั้งต่างๆนั้นก็เรียกว่ามันแตกเป็นกิ่งเป็นง่าออกไปเราพิจารณาชำระสาสางด้วยเหตุที่มันไม่มีที่สิ้นที่สุดมันเป็นโทษทุกข์ทำให้เวียนว่ายตายเกิดเพราะเหตุนี่แหละมันไม่สิ้นสุดสักทีจนกระทั่งเห็นโทษทุกข์ของมันจนเบื่อหน่ายคลายจากความยินดีพอใจนั้นเรียกว่าชำระเมื่อมันคลายจากความรักความใคร่ความยินดีทั้งหลายนั้นหมดแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งเป็นกลางอยู่รักษาความเป็นกลางมันไว้ถ้าหาอย่างมันไม่หมดมันก็ต้องออกไปอีกพอพระเอกชำระให้เป็นอย่างนั้นแหละอีกอยู่เสมอเพราะกิเลสมันหลายชั้นจำเป็นจะต้องชำระมันเสมอจะต้องควบคุมอยู่ทุกเมื่ออันนี้เราเข้าใจว่าละเอียดแล้วเราเข้าใจว่าเรารู้แล้วแต่อีกที่หลังมันยังรู้เข้าไปกว่านั้นอีกละเอียดเข้าไปกว่านั้นอีกมันไม่มีที่มันไม่สิ้นสุดเพียงแค่นั้นชำระได้อย่างนี้อยู่เสมอก็จะเป็นคุณประโยชน์ยิ่งถ้าหากว่าได้ครั้งหนึ่งแล้วเราพอแล้วยินดีแล้วพอใจยินดีก็เพียงแค่นั้นเข้าใจเอาบริสุทธิ์หมดจดที่หลังมันไปถูกดินถูกน้ำเขาประสบอารมณ์คือดินน้ำมันถูกดินถูกน้ำคือประสบอารมณ์ที่ให้โกรธ
อารมณ์ที่ให้รักให้โกรธให้ยินดีให้ยินร้ายมันจะฟุ้งขึ้นมาอีกผู้ที่ทำความเพียรภาวนาต้องพยายามอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเราเกิดมาไม่ใช่เกิดชาติเดียวนับพบเราชาติไม่ถ้วนเกิดมามันสะสมกิเลสมากมายกิเลสคือกรรมกรรมดีกรรมชั่วเราทำมามากมายแต่ความดีมันน้อยความชั่วมันมากเขาตั้งใจดูในเวลาวันหนึ่งวันหนึ่งมันคิดอะไรปะมันคิดจะรวมได้อย่างอธิบายมันนี่มีไหมโดยสมากไม่มีนั่งทำความเพียรว่าตั้งหลายปีมันก็ไม่รวมใครมีแต่ฟุ้งอยู่เรื่อยไปแสดงว่ากิเลสนั้นหลังมากกว่าสมาธิเหตุนั้นยังต้องพยายามวันหนึ่งถ้าปีหนึ่งสักหรือสองปีได้สักครั้งหนึ่งก็เรียกว่าชำระไปละครั้งหนึ่งมันเข้าถึงจุดรวมได้กันมากกว่าชำระได้ละให้จะค่อยเบาๆไปเราชำระไม่ได้ก็มีที่ฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาหาที่กิเลสตัวอยู่ตลอดทุกเมื่อไม่ใช่ของง่ายๆการทำความเพียรภาวนาไม่ใช่ของง่ายๆแต่ไม่ใช่ของยากหรือวิสัยผู้พยายามทำต้องสำเร็จวันหนึ่งถ้าไม่เป็นไปประคมบริสุทธิ์มุจจแล้วพระองค์ไม่สอนแต่ว่าอาศัยการนานช้าหน่อยถ้าหากว่ามีแต่กรรมชั่วมีแต่กิเลสเริ่มไปไม่มีเวลาคนในสักทีแต่ว่าเราต้องการอยากแก้ได้ความสุขอยากแก้พ้นจากทุกข์แก่คนจากกิเลสแต่เราสะสมกิเลสไม่ใช่ชำระกิเลสทางชำระกิเลสต่างหากเป็นความสุขอะไรการชำระกิเลสการทำทานก็เรียกว่าชำระกิเลสเบาบางนะครับส่วนนี้ก็เบาบางไปเปลือกๆตื้นๆนี่ครับคนที่ทำบุญทำทานเกิดความปลื้มปิติอิ่มอกอิ่มใจความโลภความโกรธก็หายไปอยากความโลภอยากได้มาทำบุญทำทานมากแต่ความโกรธมันก็หายไปความยินดีพอใจเรื่องใสในการทำบุญเรียกว่ามันเบาบางไปแล้วนะกิเลสมันลากไปแล้วตอนนี้ยังอยากอยู่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมแล้วรักษาศีลนะละคนชั่วเสียละคนชั่ว5ข้อก็ดีคนชั่ว8ข้อเรียกว่าศีลหน้าที่8เราชำระได้พิจารณาถึงเรื่องความชำระของเราได้ศีลข้อนั้นเราก็ละได้ศีลข้อนั้นแล้วก็ละได้3 4 5ข้อจนกระทั่ง8ข้อ9ข้อหรือ10ข้อ227ข้ออันนั้นเราชำระใจของเราที่จะให้มันตั้งมั่นอยู่ในศีลไปไม่ใช่ของง่ายๆเราตั้งมั่นอยู่ในศีลไม่ใช่ของง่ายที่ของยากที่ทำได้นะที่เราทำได้เรียกว่าชำระความชั่วของเราไปแล้วก็ไอ้เสี่ยวเบาบางไปทำสมาธิภาวนาสงบเยือกเย็นเห็นความสุขละความชั่วความเลวสามสาม
ความวุ่นวายได้มีความสุขอยู่ขั้นนั้นก็เรียกว่าชนะกิเลสไปแล้วค่อยหมดไปหมดไปส่วนปัญญาที่จะชำระกิเลสก็คือชำระมาที่เบื้องต้นนั่นแหละตัวปัญญารู้จักทำบุญนำทานสละจาคะเป็นมีความอ้อมอารีรักษามีการเห็นกรรมเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมรักษาสิ้นห้าที่แต่นั่นแหละตัวปัญญาทำสมาธิภาวนาให้สงบนิ่งแน่วได้พิจารณาชำระกิเลสทั้งปวงหมดละถอนไปโดยดำดำจนกระทั่งยังเหลือที่จิตนั่นก็เป็นการชำระกิเลสในตัวปัญญาตรงนั้นหากว่าปัญญาวิปัสสนาแก่กล้าอันที่เรียกว่าปัญญาธรรมดาสามัญทั่วๆไปที่ว่ามันนะปัญญาพัฒนาแก่กล้าจริงๆนะจ๊ะพิจารณาเรื่องจิตคิดนึกสิ่งใดของหัวมดมันลงอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยไม่มีทางไปมดทางไปไหนมันก็ลงอนิจจังทุกขังอนัตตาลงเอกตาธรรมเอกตาจิตอันเดียวแท้ๆนั่นก็เรียกว่าชำระใจแต่ว่ายังนะมันยังว่าท่านสิ้นสุดก่อนเพียงชำระเท่านั้นก็ยังว่าไม่มีที่สิ้นสุดแต่เป็นหนทางแล้วนะถูกทางแล้วทางที่จะสำเร็จมรรคผลนิพพานก็ทางนี้แหละเพื่อนิจังทุกขังอนัตตาส่วนนั้นปัญญาส่วนวิเศษนั้นของเป็นเองครับไม่ใช่ต้องไม่ใครแต่งหรอกมันเกิดเองเป็นเองธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าเป็นของอัศจรรย์ด้วยเหตุที่เป็นเองนั่นแหละเทศนี้เราจะตัดต้นมันต้องหาเงาเสียก่อนไม่ไปตัดปลายไม่มีที่สิ้นที่สุดตัดต้นไม้ไปตัดปลายไม่งาไม่มีที่สิ้นสุดหรอกมันงอกออกไปอีกตัดเงาขุดเงาสุดมันยังค่อยตายเราต้องค้นหาตัวใจมันเสียก่อนตัวใจแท้แล้วมันตรงไหนกันใจมันเป็นตัวการที่คิดที่นึกส่งไปเรียกว่าจิตมันจิตนั่นแหละมันปรุงมันแต่งมันคิดมันนึกมันเป็นเหตุให้เกิดกิเลสมากมายหลายอย่างมันมีที่สิ้นที่สุดอธิบายมาทั้งเรื่องความทะเยอทะยานที่ล้นอย่างนั้นล้นอย่างนี้ก็ไม่มีที่สิ้นสุดมันก็ออกไปจากใจจึงค้นหาตัวและอธิบายมาหลายครั้งแล้วตัวใจคือตัวกลางอยู่ได้ว่ากลางมันต้องมีสิจริงนะพวงมดต้องมีมันต้องมีต้องมีตัวกลางอันหนึ่งมีดีมีชั่วมันก็ต้องมีไม่ดีไม่ชั่วมีสุขมีทุกข์มันก็ต้องมีสิ่งที่ไม่สุขไม่ทุกข์มีบาปมีบุญมันก็ต้องมีสิ่งที่ไม่บาปไม่บุญมันมีคิดมีนึกมันต้องมีผู้ไม่คิดไม่นึกมาจับตัวนั้นให้ได้เราจับตัวนั้นได้ก็ถ้าหากมันไม่ทันจับเบื้องต้นไม่อยู่เอาอนาปานสติกำหนดไว้
ที่ลมหายใจเอาตัวนั้นไว้ตัวกลางนะไว้ที่ลมหายใจหรือเอาตัวกลางไว้ที่พุทโธก็ได้ให้มันอยู่มันเมื่อมันไม่อยู่กับพุทโธหรืออนาปานสติควบคุมไว้สติที่นึกว่าพุทโธหรืออนาปานสติมันอยู่ตรงนั้นน่ะแน่วแน่อยู่กับของอย่างนั้นน่ะอย่างเดียวนั่นน่ะไม่ส่งไปส่งมาหน้าเท่านั้นเป็นเครื่องผูกถ้ายังไม่ทันอยู่ก่อนนั้นผูกไว้เครื่องผูกหมดที่มันเป็นอะไรต่างๆถ้าไม่อยู่เอานั้นน่ะผูกไว้ถ้าหากมันอยู่แน่วแน่แล้วคราวนี้เราปิดอิสระเนื้อสิ่งทั้งหลายทั้งหมดถ้าไม่อยู่เราไม่เป็นอิสระเป็นทาสของคนคิดของนึกถ้าเป็นอิสระอยู่ของที่แล้วสบายอิสระมันต้องสบายดีกว่าเป็นทาสของเขาเรากำหนดคุดโถและนาปาสติให้อยู่ในที่นั้นอยู่ได้นะแต่นานก็ให้อยู่นั่นแหละให้อยู่ไปซะก่อนคนเรามักอยากจะได้อยากจะได้เร็วแต่เดี๋ยวก็ดาวนะถึงตรงนั้นก็เอาละหรือว่ามันอยู่แล้วก็เอาละเลยไม่อยากพิจารณาอีกมันกลับคืนมาของเก่าของไม่หมดไม่สิ้นมันก็กลับมาคืนมาของเก่าสิเอาชำระกันจนหมดสิ้นแล้วก็พยายามรักษานั้นไว้ตั้งสติรักษานั้นอยู่ตลอดเวลาที่มันรู้ตัวสติเป็นผู้ควบคุมสัมปชัญญะผู้รู้ตัวรู้เรื่องต่างๆอันนั้นเป็นตัวปัญญาว่าเราคุมอะไรว่าเราพิจารณาอะไรจิตมันส่งไปทางไหนมันไปติดอะไรมันรู้ตัวอยู่นั่นอันนั้นตัวปัญญาตามรู้ตามเห็นนั่นเรียกปัญญาทำให้มั่นคงสติให้มั่นคงแน่วแน่เต็มที่สิ่งที่เราปฏิกรรมอยู่หรือพุทโธก็ดีอนาปานสติหายหมดยังเหลือแต่สติตัวเดียวสติกับใจตัวเดียวสติปัญญากับใจสติก็ออกจากใจปัญญาก็ออกจากใจรวมมาเป็นอันเดียวเลยค่ะนี่ไม่ได้ออกไปข้างนอกสติก่อนนั้นใจก่อนนั้นปัญญาก่อนนั้นตัวไหมมาในที่เดียวเลยอย่างนี้แหละเรียกว่าเม็ดเข้ามารวมมันเก็บเอารากเอาต้นเอาลำมารวมในเม็ดเดียวเมื่อเราเคยยี่จะให้มันแตกเคยยี่ให้มันทำลายไปมันก็ดับตรงในที่นั้นถ้าไม่ขยี้ไม่ทำลายมันก็จะไปงอกขึ้นไปอีกอ้าวทำภาวนาสมาธิได้